ครับมาดูรถใช่มั้ยครับที่ว่าอยู่8ริ้วป่ะใช่ๆอ๋อมาดูรถให้พ่อใช่มั้ยใช่อ่ะดูก่อนครับดูก่อนครับรถคันนี้เป็นปี2011นะเราดูก่อนพอรู้เกี่ยวกับรถมั้ยพอรู้เรื่องเกี่ยวกับรถมั้ยพอได้ใช่มั้ยอ่ะเปิดดูเลยครับเช็คก่อนว่ารถคันนี้ที่ผมขายไปนะฮะว่าผมรายงานตรงมั้ยลองดูก่อนครับนั่งรถอะไรมาครับเนี่ยนั่งวินมอไซค์มาครับอ๋อวินมอไซค์ใช่มั้ยอ่ะโอเคอ๋อต่อมานิดนึงนะฮะเนี่ยฮะดูครับหัวน็อตขยับไหมลองดูครับเห็นไหมไม่ขยับนะเนี่ยซุ้มเดิมไหมดูซุ้มก่อนเดิมนะแก้มเดิมนะนี่ไล่ดูมาเดิมนะเดิมนะเดิมเนี่ยฮะตรงนี้ก็เดิมซุ้มเดิมนะครับแก้มพวกเนี่ยฝากระโปรงจับดูตรงนี้ฮะครับผมเนี่ยลองจับดูกดพอเป็นไหมเป็นพอเป็นเนาะครับผมอ๋อไม่มีโซนนะดูก่อนดูให้สบายใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรวันนี้ทุกครับวันนี้นะฮะพอดีนัดลูกค้าไว้นะฮะลูกค้ามาจาก8ริ้วนะฮะก็มาดูรถคันนี้ฮะมิตซูแลนเซอร์ฮะผมลงคลิปไปแล้วนะครับจะ5โมงแล้วแต่เขากำลังมานะเขาบอกอยู่แถวๆนี้ผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มนะอะไรป่ะคือออปชันเยอะมากครับทุกคนครับรถคันนี้ก็ที่บอกว่าลูกค้าเขาไปเปลี่ยนยางมาใช่ไหมเปลี่ยนยางครับ4เส้นแล้วก็เปลี่ยนโช๊คมานะฮะนี่เลยครับมาดูก่อนครับนี่ฮะเปลี่ยนโช๊คมานะฮะแล้วก็เขาทำประกันด้วยนะครับทำประกันชั้น3เนี่ยเปลี่ยนโช๊คมา2ต้นนะครับเนี่ยแต่โช๊คผมว่าโช๊คมันก็ยังโอเคนะไม่มีซึมนะฮะก็ยังมันจะเป็นพวกขี้เขม่านะครับแต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมอู่ถึงแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนฮะนี่น้ำมันเครื่องเขาก็เปลี่ยนมาให้นะครับเดี๋ยวดูฮะว่าลูกค้าเข้ามาดูแล้วเขาแฮปปี้ไหมสภาพรถแบบนี้ฮะเดิมๆนะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่ามือเดียวป้ายแดงนะถ้าเกิดว่าเขาเอาไปก็ถือว่าคุ้มนะนะฮะแล้วราคาอะไรปะราคาค่อนข้างจะแบบถูกฮะเดี๋ยวลองดูฮะเขาก็จริงๆผมก็ไม่ได้ว่าขายราคาอัพขึ้นนะก็ขายราคาเดิมแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะต่อราคาไหมฮะเดี๋ยวลองดูกันฮะเดี๋ยวนั่งรอดูครับแป๊บหนึ่งว่าเขาจะมาหรือยังครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอลูกค้าก่อนครับตัวนี้ก็เนี่ยฮะเล่มชุดโอนครบนะฮะเตรียมไว้เขาเลยนะครับเข้ามาแล้วนี่ว่ะสวัสดีครับมาดูรถใช่ไหมครับที่ว่าอยู่8ริ้วป่ะใช่ใช่อ๋อมาดูรถให้พ่อใช่ไหมใช่ดูก่อนครับดูก่อนครับรถคันนี้เป็นปี2011นะเราดูก่อนพอรู้เกี่ยวกับรถไหมพอรู้เรื่องเกี่ยวกับรถไหมพอได้ใช่ไหมอ่ะเปิดดูเลยครับเช็คก่อนว่ารถคันนี้ที่ผมขายไปนะฮะว่าผมรายงานตรงไหมที่ผมทำคลิปไปอ่ะลองดูก่อนครับนั่งรถอะไรมาครับเนี่ยนั่งวินมอไซค์มาครับอ๋อวินมอไซค์ใช่ไหมโอเคต่อมานิดนึงนะฮะเนี่ยฮะดูครับหัวน็อตขยับไหมลองดูครับเห็นไหมไม่ขยับนะเนี่ยซุ้มเดิมไหมดูซุ้มก่อนเดิมนะแก้มเดิมนะนี่ไล่ดูมาเดิมนะเดิมนะเดิมเนี่ยฮะตรงนี้ก็เดิมซุ้มเดิมนะครับแก้มพวกเนี่ยฝากระโปรงจับดูตรงนี้ฮะครับผมเนี่ยลองจับดูกดพอเป็นไหมเป็นพอเป็นเนาะครับผมอ๋อไม่มีโซนนะครับผมดูก่อนดูให้สบายใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรครับผมดูรอบๆเลยครับดูรอบๆเลยเช็คเลยครับอนุญาตให้เช็คเต็มที่เลยได้ครับโอเคเช็คภายในเลยครับเช็คเลยครับดูหันดึงยางดูก่อนก็ได้ครับยางยังดึงดูก่อนก็ได้ครับมีชนไหมแต่จะดึงยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคือมันไม่ใช่รถมือเดียวป้ายแดงไม่เคยถอดเนี่ยเขาไม่แกะเลยเนี่ยดูดิเขาไม่แกะเลยอาร์ตสวยเลยนะฮะสวยเลยนะฮะนี่ใส่ก็ง่ายๆนะครับก็จะมีตรงนี้ฮะที่ยังไม่เก็บมานะหมอยังไม่เก็บมาอ่ะเดี๋ยวพี่บอกนิดหนึ่งว่ารถคันนี้ลูกค้าของพี่ซื้อไปแล้วรอบหนึ่งซื้อไปแล้วทีนี้คือเขาอะอยากได้ออติสเขาก็เลยมาเปลี่ยนออติสแต่นี้ที่เขาซื้อไปเนี่ยเขาไปเปลี่ยนยาง4เส้นเลยเห็นไหมใช่ครับเนี่ยยางใหม่4เส้นเลยแล้วก็ยางใหม่4เส้นเลยยางใหม่เนี่ยจริงๆเป็นยางใหม่นะแต่ว่ายางเขาเป็นปี22จริงๆแล้วมันปี23ใช่มั้ยครับผมแสดงว่าเขาอาจจะไม่รู้หรือว่ายังไงไม่รู้คือเอาเขาเอายางปีเก่าให้นะครับ
อันนี้คือมันยี่สิบสามใช่ไหมใช่ใช่มันยี่สิบสามอันนี้มันปียางยี่สิบสองนะครับแล้วก็นี่ฮะเขาถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้แล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องมันเกียร์ถ่ายแล้วก็เปลี่ยนโชคนี่ฮะโชคยังโอเคเลยนะมันจะมีพวกคลิกขม่าวนะฮะมันเป็นพวกขม่าวแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นโชคสองต้นเลยข้างหลังเลยฮะถือว่าเราได้ของแถมไปที่สำคัญนะครับผมเลยบอกเลยว่ารถคันนี้ได้ออปชั่นเพิ่มเจ้าของเขาไปทำประกันนี่ฮะไปทำประกันชั้น3ก็ถือว่าลองดูก่อนฮะนี่สวยไหมสวยดีสวยน็อตไม่ขยับนะครับดูตัวนี้ก่อนครับดูนี้ก่อนครับผมสวยไหมใช้ได้ดีใช้ได้นะครับผมอ่ะสวยไหมครับผมอ่ะเดินดูรอบๆก่อนเดินดูรอบกันติดแก๊สด้วยใช่ไหมอันนี้มันเป็นแก๊สโรงงานเป็น CNG โรงงานนะถ้าเกิดว่ารุ่นนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาไม่แนะนำให้ใช้เลยเพราะว่าอะไรป่ะโอ้กินน้ำมันมากใช่ดูดน้ำมันเลยละตัวนี้บอกแล้วว่าดูดน้ำมันดึงดูก่อนครับเดี๋ยวจะหาว่าเต้พัทยาไม่แน่จริงนี่ดูนี่ครับมันดึงยากนิดนึงนี่เห็นไหมครับเดิมเลยครับเดิมหมดเลยนะฮะเดิมหมดเลยประตูก็เดิมนะมันดูไม่ยากครับรถสวยไม่สวยเนี่ยสีนี่คือยังไม่ทำมานะสีเดิมเจ้าของมือเดียวเลยนะนี่สีมาเดิมเลยเนี่ยเห็นครับเดิมสวยตาไฟก็ยังโอเคครับเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยภาษีต่อมาให้แล้วนะภาษีต่อมาให้แล้วแล้วก็ไอตัวถังแก๊สก็ต่อมาแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราดูตรงเนี้ยตรงเบาะที่เขายังไม่เก็บนะนี่เนี่ยก็อยู่ตรงเนี้ยนะฮะมันจะมีตำหนิครับเนี่ยมีตำหนินะครับครับผมแต่ว่าคอนโซลหน้าก็ถือเป็นโอเคฮะมาเดี๋ยวดูเลขใหม่ดีกว่าถ้าในสายตาเราถือว่าโอเคไหมโอเคสวยไหมใช่ไหมคือจริงๆแล้วผมจะบอกทุกคนนะว่ารถของพี่อ่ะรถของพี่เองอ่ะพี่ขายรถตามสภาพพี่จะไม่ค่อยเก็บงานจริงๆถ้าเกิดว่ามันเก็บงานอ่ะคือมันจะราคานี้จะไม่ได้เลยบางครั้งเนี่ยคนที่ว่าเขาติดตามพี่นะเขาเชื่อว่าเต้พัทยาแม่งรีวิวดีของถูกรีวิวดีแต่ของพี่ไม่ได้ 100%เพราะว่าเราเอาไปเราก็ต้องเก็บงานอะไรที่ซ่อมเสียเราก็ต้องไปทําถ้าเกิดว่าเราเป็นพ่อค้าใช่มั้ยเราก็สามารถที่จะเอาคันนี้ไปขายต่อได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช่พ่อค้าเราก็ได้ราคาที่ต้นทุนที่มันถูกครับเดี๋ยวพี่ดูไมค์ให้เข้าไปดูเลยครับเข้าไปดูเลยแล้วก็สตาร์ทเครื่องพี่ด้วยรบกวนหน่อยได้ครับใช้ลูกค้าลองติดเครื่องครับเปิดไฟนะมองเห็นมั้ยมาอยู่เท่าไหร่ 200,000 กว่านะครับผมแต่ตอนนี้สองแสนกว่าเดี๋ยวมาดูเสียงเครื่องก่อนฟังเสียงเครื่องอ่ะลองมาดูเสียงเครื่องนะครับมานี่เลยครับมานี่เลยเสียงเครื่องก็ถือว่านิ่มนะนิ่มครับผมนิ่มนะโอเคไหมเดี๋ยวระบบไฟเลี้ยวเดี๋ยวเช็คให้ระบบไฟเลี้ยวโอเคนะไฟหน้าปกตินะครับถือว่าโอเคฮะโอเคเป็นไงบ้างชอบไหมใช่ได้ใช่ได้ก็ราคานี้ก็เดี๋ยวพี่ลดค่าน้ำมันให้ครับก็เล่มเอกสารที่โอนครบนะเราโอเคไหมราคาเนี้ยโอเคครับแล้วก็รถโอเคไหมไม่ได้ครับถ้าปกติเราดูตามเพจเรารู้ใช่ไหมว่ารถคันนี้รุ่นนี้เขาขายเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ที่เราดูมาแสนกว่าแสนกว่าใช่ไหมถ้าเกิดแบบถ้าเกิดว่ารถราคา 85,000 90,000 เราจะได้ประมาณปี06ครับผมมันจะเป็นแลนเซอร์เหมือนกันแต่เป็นปี06ครับเนี่ยเอกสารชุดโอนครบนะครับนะครับโอเคปิดการขายเลยมั้ยปิดเลยมั้ยปิดเลยครับผมปิดเลยอ่ะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวพี่ทําสัญญาให้ครับผมโอเคอ่ะทุกคนครับคันนี้นะครับทุกคนครับก็ถือว่าน้องเขาก็ชอบปิดการขายนะฮะก็ถือว่าได้ลดสภาพดีฮะทุกคนครับก็ถือว่าราคานี้ไม่เลวร้ายครับราคาหลักหมื่นครับก็ถือว่าโอเคฮะเราจะลองขับก่อนไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวลองฟังเสียงลองฟังเสียงก่อนโอเคครับเรียบร้อยอันนี้เล่มนี่เอกสารครับผมเดี๋ยวเล่ม
ปึ๊บอ่ะเล่มนะครับก็คันนี้เป็นทะเบียนชลบุรีนะเราก็สามารถที่จะนี่ครับที่พี่บอกว่ารถคันนี้ขายไปแล้วนะครับก็บังคับโอนก็เป็นชื่อของคนนี้ครับผมอ่ะฮะมันกลายเป็น2มือแล้วจริงๆรถคันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงนะที่พี่ซื้อมาที่พี่ซื้อมาเพราะว่าพี่ต้องการที่จะเอาไปใช้ด้วยเพราะมันติดแก๊สใช่มันประหยัดครับผมแต่ถ้าเกิดเติมน้ำมันไม่ไหวหรอกน้ำมันโอ้ยแพงมากแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปซื้อรถไฟฟ้าก็ไม่ไหวไม่ไหวราคาค่อนข้างจะสูงด้วยแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างระบบหลายๆอย่างมันยังไม่เสถียรพี่อ๋อใช่อ่ะปิดการถ่ายแล้วครับทุกคนครับปิดการถ่ายแล้วโอเคเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีพี่เลยนะได้ครับโอเคครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะทุกครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะคันนี้ก็ยังอยู่นะครับคันนี้รอเนื้อคู่อยู่นะครับนี่คันนี้ BO ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนเนี่ยสนใจได้นะคันนี้เนี่ย BO ราคาปกติแล้วนะฮะก็พี่ขายอยู่ 235,000 ครับผมแต่วันนี้ FC เทพยาไม่ขายเอาไป 199,000 เหมือนเดิมครับผมไม่ขึ้นแล้วก็ไม่ลดโอเคนะเจอกันนะสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับเจอกันครับทุกคนครับ